ู้เขามาฟังแชร์แบบกันหมดเลยแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโมซีสสวัสดีครับ2พฤษภาคมหลายๆคนเป็นวันหยุดนะฮะครับผมเรียนเทียนทำบุญกันมาหรือยังดีกว่าครับหลายๆคนวันนี้วันวิสาขบูชาใช่ค่ะนะครับแน่นอนวันวิสาขบูชาวันนี้ไหนๆเป็นวันหยุดแล้วครับเราก็เลยต้องเชิญพิธีกรประจำมาเลยดีกว่า แน่นอนหนึ่งคนที่กลับมาเยือนรายการเราอีกครั้งเขามักจะคอยช่วยเหลือผู้คนประสบเหตุทางด้านวิญญาณเนี่ยหรือของอาถรรพ์ต่างๆรวมถึงปราบสัมภเวสีวิญญาณเล่ร่อนนี่แหละวันนี้ขอต้อนรับหมอปลาสู่รายการแชร์อีกครั้งนึงฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันพระใหญ่เลยใช่พี่วันพระใหญ่ถือว่าวันนี้วันสำคัญของโลกเลยนะพี่ทำไมอ่ะก็วันวิสาขะใช่ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกใช่เชิญครับหมอป้าเชิญครับซึ่งพี่มุดามอย่างวันพระใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพวกสายเล่นไสยศาสตร์ตรงเนี้ยเขาปล่อยของเหรอเออใช่ใช่ไม่ไม่ไม่แต่ก็วันนี้กูฉันอยู่บึงกาฬอ่ะเธอคิดอยู่แล้วกันจะโดนหรือเปล่าเป็นเรื่องของอ่ะเก็บไว้ก่อนใช่ใช่พี่เพราะวันพระใหญ่เนี่ยคนที่สายเล่นแบบเล่นของเขาจะเขาวันนี้เขามีวันโกนไหมเหรอที่เขาปล่อยไม่ใช่วันโกนกับพระวันโกนวันพระวันนี้ถ้าสมมติจะเอาจริงๆนะถ้าสมมติตามความเชื่อนะตัวเองไหว้พระอุปคุฎวันนี้เป็นวันพระอุปคุฎก็คือเป็นวันเพ็ญพุธแล้วก็มันก็ไม่รู้จะเกิดกี่ครั้งที่แบบว่าวันเพ็ญพุธที่ตรงกับวันพระใหญ่และตรงกับวันพุธวันพุธวันพระใหญ่ซึ่งถ้าสมมติก็เชื่อก็เลยว่าเป็นวันเพ็ญพุธเป็นวันเพ็ญพุธที่คนเขาบอกว่าถ้าใครคุณมีพระอุปคุฎคุณรู้จักพระอุปคุฎไหมที่เป็นพระจกบาทอย่างเงี้ยซึ่งเขาเชื่อว่าพระอุปคุฎน่ะยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะแล้วท่านจะขึ้นมาบิณฑบาตในเขาก็จะขึ้นมาบิณฑบาตตอนเที่ยงคืนเขาเลยมีประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนไงอ๋อเข้าใจแล้วทางภาคเหนือเขาก็เลยมีการตักบาตรเที่ยงคืนเพราะเขาก็เชื่อว่าอุปคุฎเนี่ยครั้งนึงเคยขึ้นมาที่เชียงใหม่ด้วยนะแล้วก็มาเป็นเนรแล้วก็ปรากฏว่าคนที่ได้ใส่บาตรนั้นอ่ะจากเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผักเป็นตายายแก่ๆจนกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นเศรษฐีแบบต้นๆของเชียงใหม่เขาก็เลยเชื่อว่าพระอุปคุฎเนี่ยเป็นพระที่ใครบูชาหรือถ้าสมมติตอนนี้ก็ยังทันกันอยู่ใครบูชาพระอุปคุฎหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเอาท่านมาแล้วก็จุดธูปขอพรท่านอันนี้คือตามความเชื่อตามมูเตลูซึ่งมดดำเชื่อมากเชื่อมากไม่เคยลางานเออวันนี้ต้องลางานเพื่อไปทำบุญไม่แต่ความเชื่อของผมพี่มดดำวันนี้มันเป็นวันพระใหญ่ด้วยและมาตรงกับวันที่22ครับทุกวันที่22นะพี่นั่นอันนี้คือความเชื่อผมนะทุกวันที่22ของทุกเดือนหรอหรือว่าของทุกเดือนน่ะแต่ถ้ามันตรงกับวันพระใหญ่เนี่ยค่ะมันยิ่งขังเหรอแล้วตัวผมเองอ่ะพี่พระดำคาถาหรือวิชาอะไรก็แต่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่ผมก็จะเจอทุกวันที่22อ๋อเหรอทุกวันที่22ที่ตรงวันพุธแล้ววันที่22พอเราไล่ไปเรื่อยอ่ะอย่าง22เมษายนเนี่ยมันก็เป็นวันคุ้มครองโลกด้วยอ๋อเป็นเอิร์ธเดย์ด้วยเนี่ยซึ่งมันก็จะตรงกับแม้กระทั่งโลกวิญญาณหรือโลกอะไรแล้วแต่เนี่ยก็ใช้เลข22เหมือนกันอ๋อเหรอแล้วในทางโลกวิญญาณมันคืออะไรเลข22มันเป็นแบบนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นน่ะผมอ่ะรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะมาช่วยคนแล้วเป็นหมอแล้ว มันก็มีลุงข้างบ้านคนหนึ่งครับตายพี่มดดำอพอตายปั๊บตายได้3วันเข้ามาเข้าฝันผมฮะเขาบอกว่าลุงอยากกินลาบกับส้มตำผมก็ไปซื้อลาบกับส้มตำอะมาวางไว้ตรงข้างโรงศพแล้วก็เคาะให้เขามากินพี่มุดดำคือนั้นแกก็มาเข้าฝันผมต่อว่าลุงกินไม่ได้ให้เอาลาบกับส้มตำเนี้ยไปทำบุญหรือเอาไปให้ทานแล้วกวดน้ำให้แกแต้องไปทำบุญถึงจะกินได้แล้วอุทิศส่วนให้เขาใช่แล้วแกผมก็ถามว่าทำไมลุงถึงกินไม่ได้เขาอ้างว่ามดกับจิ้งหรีดมันกินไปก่อนมดก็หมายความว่าผีเรือนจริงดิก็คือผีเปรตคือผีเรือนกับผีเปรตกินไปก่อนเขากินไม่ได้แต่เขาไม่พูดตรงว่ามันคือผีเรือนกับผีเปรตก็คือมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีว่ามันมีจริงๆนะทีนี้ผมก็ถามว่าแล้วจะต้องทำไงอีกแกบอกว่าหมอปลาต้องทำให้ลุงก่อน22วันนะเพราะหลังจากลุงตายไปแล้วนะทำอะไร22วันก็เนี่ยมดมันจะเป็น22วันแกบอกว่าหลังจากคนเราตายไปแล้วเนี่ยจะรอรับส่วนบุญใหญ่เนี่ยได้แค่22วันอ๋อหรออ๋อหรอเพิ่งรู้นะหลังจากนั้นก็ต้องกลับพบกับภูมิตามที่ตัวเองสร้างกรรมหรือมีคนอุทิศบุญไว้ให้และแกก็บอกว่าขอบุญใหญ่อีกอย่างนึงครับก็ถามบุญใหญ่คืออะไรต้องไปทอดกฐินเหรอแกบอกไม่ใช่ให้ไปปล่อยสัตว์ที่กำลังจะตายปลาเปรอะไรได้เสียงอะไรเงี้ยวัวอะไรเงี้ย
นั่นแหละคือบุญใหญ่พี่มดดำโอ้แล้วอุทิศส่วนส่วนให้เขาระบุชื่อไปจ้ะใช่ครับเขาถึงจะได้รับใช่อ๋ออ่ะนี่คือแก่คนตายแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่มดดำมันเป็นนิมิตผมอะเจอกรมหลวงชุมพรในฝันในฝันใช่ท่านก็เอาดาบมาฟันมือผมเนี่ยข้างละ22ทีเออเป็นเรื่อง22อีกแล้ว22เหมือนกันพี่แล้วท่านก็ถามว่าเป็นไงบ้างผมก็เจ็บแล้วก็ให้คาถาผมมาตัวหนึ่งครับให้ผมสวด22จบเออแล้วผมก็เจอท่านก็คือวันที่22เหมือนกันโอ้จริงทุกวันที่22เนี่ยมันเป็นวันที่มันสำคัญเกี่ยวกับผมมากผมต้องเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต้องมีคนเอาคาถาเนี่ยมาให้ผมครับพี่มดดำก็จนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ครับก็เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกคุณก็เลยเชื่อเรื่องเลข22แล้ววันที่22ใช่พี่อย่าบอกนะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องมาช่วยคนตอนอายุ22ด้วยมันน่าจะประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นตอนวัยรุ่นพอดีเพราะช่วงนั้นผมเริ่มเจอผีเจอสางเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเลข22มีความสำคัญผมไม่ได้เกิดตอนที่22นะแต่ผมมาพัวพันกับเลข22แม้กระทั่งพูดผีปีศาจแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องอาศัยเลข22เหมือนกันไม่รู้ฉันก็เลยตัดสินใจว่าเออวันนี้แหละตรงกับวันเพ็ญพุธก็เลยทำบุญเลยยอมลางานไปทำบุญใหญ่เลยล่ะฉันสร้างเลยฉันสร้างแบบแต่ไม่ถัดไม่สาธุนะเลยที่ลางานหมายถึงว่าฉันสร้างแบบว่าทั้งสร้างจริงๆให้คนมากราบไหว้จริงๆสาธุเลยพี่เออเธอจะสาธุสิทำไมอ่ะสาธุมันเป็นละครสาธุได้มันเป็นคำที่เราหัวกับโมทนาสาธุด้วยการที่ไปทำงานบุญอย่าไปตีความหมายผิดผิดก็คือสาธุทุกวันที่มันกลายเป็นซีรีส์ไงฉันติดอยู่อย่าไปตีความหมายแบบนั้นทำซีรีส์สาธุใช่ไหมฉันก็เลยไม่ค่อยกล้าบอกว่าสาธุไม่กล้าเวลาสร้างก็สร้างกับตัวเองนั่นแหละเนาะเอาละวันนี้หมอปลามาตรงกับวันพระใหญ่ดีเหมาะกับการเล่าเรื่องผีดีเหลือเกินใช่พี่หนึ่งเคสล่าสุดที่น่ากลัวเกี่ยวกับคุณใสก็คือเราจะได้ยินคำว่าน้ำมันพรายแต่ปรากฏว่าอันนี้เกิดที่อยุธยาเป็นน้ำมันพรายผีตายหงถึงคุณบอกว่างานนี้นะจะต้องไปรวมคุณป๋องกับพลคุณหนุ่มกันชัยคุณกันจอมพลังมาร่วมด้วยช่วยกันในรายการคู่ซ่าปลาภัยที่คุณบอกดังแล้วกูไม่ต้องการโปรโมทเนี่ย ไม่ใช่รายการทางอมรินทร์ทีวีกี่โมงนะ6โมงเย็นทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะอยู่ทางอมรินทร์ทีวีปรากฏเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหนุ่มคนนึงไปรับคุณใสมาจากหมอที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นพระด้วยพี่เป็นพระด้วยเหรอใช่ครับเป็นคารวะเป็นพระเลยเป็นพระแท้เลยฮะซึ่งเขาไปรับมาเยอะมากทั้งกุมารทองเอ่ยทั้งอีเป๋อเอ่ยแต่ที่แรงที่สุดคือน้ำมันพรายใช่ครับพี่เหตุการณ์เป็นยังไงฮะคือบอกกันว่าหนุ่มคนนี้ผมเชื่อว่าแบบนี้พี่มดคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะแสวงหาพวกเครื่องรางถูกต้องพวกสิ่งไม่ดีอ่ะพี่ที่มาทำให้เรามีกำลังใจใช่ก็มีเพื่อนแนะนำว่ามีพระรูปหนึ่งก็อยู่ประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับทำของทำน้ำมันพายได้ทีเนี้ยก็ไปหาพระรูปนี้เลยและพระรูปนี้มันเป็นจังหวะพอดีเลยครับซึ่งในวัดเนี้ยมันมีผีตายทองกลมเพิ่งฝังอยู่ก็เลยมีการนัดทำพิธีเลยและเขาใช่แล้วเขาบอกว่าการที่เราจะเอาน้ำมันพายมาป้ายใครหรือมันดีใส่ใครเนี่ยเจ้าตัวจะต้องไปทำกับมือก็คือสมมุติว่าหมอปลาจะทำน้ำมันพายจะเขาอยากได้อะอยากได้ต้องไปทำเองต้องไปทำเองต้องไปทำเองและพระเนี่ยก็พาไปทำและเขาก็เป็นคนทุบเบ้าเลยพี่ทุบเบ้าคืออะไรทุบเบ้าเพราะว่าศพเนี่ยเขาฝังดินไว้ก็คือเหมือนต้องเหมือนเอโกดโกดโกดังอ่ะใหญ่ๆอ่ะก็ต้องทุบบ้าออกแล้วก็ลากศพออกมาโอ้ตายแล้วต้องอยากได้ขนาดนั้นเลยต้องทำขนาดนั้นใช่แต่บางคนมันเวลาทุกวันนี้น้ำมันพายเยอะนะแต่น้ำมันพายจริงพายปลอมนั่นอีกเรื่องไม่รู้เราไม่รู้เอาจริงๆเราต้องคิดถึงคนที่ทำพิษเอาจริงทุกวันนี้อาชีพหนึ่งอาชีพคือหาคนเลี้ยงถูกต้องไหมล่ะเขาก็ต้องใช้วิธีนี้กันถูกต้องไหมใช่ครับทั้งหญิงและชายเยอะมากพี่น็อตทั้งหญิงและชายด้วยนะทีเนี้ยก็เอาศพออกมาปั๊บก็มีการเปิดฝาโลงซึ่งไอ้ตัวเด็กหนุ่มคนนี้จะต้องทำเองวิธีการทำวิธีการทำเขาก็เอาศพเนี่ยเอาสายสินเนี่ยพันที่ศีรษะศพก็คือศพที่ตายท้องกลมตายท้องกลมแล้วก็เอาสายสินมาพันตรงข้อมือผู้ชายคนนี้ตายหาเรื่องชัดๆแล้วก็มีการเริ่มเอาไฟลนที่คางเหมือนในหนังเลยลนคางเหมือนในหนังเลยในหนังแล้วปรากฏว่าพอได้น้ำมันมาเขาก็เอาเส้นผมพี่เส้นผมของผีตาหงคนนี้ใส่ในขวดโหลขวดโหลด้วยกับน้ำมันตัวนั้นใช่นี่คือน้ำมันพายสำเร็จแล้วนี่คือน้ำมันพายสำเร็จแล้วระหว่างนั้นก็มีพระสวดทำพิธีอะไรก็ว่ากันไปพระรูปนี้ก็สวดทำพิธีไปก็คือทำน้ำพิธีน้ำมันพายนั่นแหละเสียค่าครูไปเป็นหมื่นนะครับพี่ไม่ได้ถูก
ถูกต้องเป็นมือปรากฏว่าซึ่งเคสเนี้ยหมอปลาบอกว่าเฮี้ยนมากสมคำล่ำลือเลยเพราะขนาดที่ถ่ายทำรายการคู่ซ่าปลาภัยใช่ไหมครับเนี่ยรายการชื่อดังไม่ต้องโปรโมทเยอะเนี่ยหกโมงเย็นวันเสาร์ขนาดถ่ายทำอยู่น้ำมันภัยคุณพมแย่พมแย่แย่อาเจียนพี่ผู้ดำบอกกันว่าไอ้สถานที่ที่เราไปแก้ที่เมนเนี่ยเมนนี่ก็มีความเฮี้ยนอยู่แล้วพี่ผู้ดำเพราะไอ้เจ้าของทำไมต้องไปแก้ที่เมนคือน้ำเหลืองทุกอย่างพี่ผมอยากให้มันจบตรงที่เวลาเราตายไปเลยใช่ซึ่งเมนอันเนี้ยมันเป็นเมนเก่าซึ่งไม่ได้ใช้แล้วแล้วฟาร์มเพี้ยนตรงนี้เขาว่าเวลา6โมงเย็นปั๊บมีการปิดประตูแล้วเพราะมีคนเจอพูดผีปีศาจตรงนี้เยอะมากและไอ้ตัวคนที่สร้างเมนอ่ะมีการจะให้เจ้าอาวาสเนี่ยทุบเพราะว่ามันมีเมนใหม่ซึ่งทุบไม่ได้พี่มาบอกเจ้าอาวาสปั๊บว่ากลับไปป่วยหนักเลยอ๋อเหรอจนไม่มีใครกล้าทุบเมนนี้กล้าไปยุ่งเราก็เลยเลือกที่นี่ทำพิธีใช่ซึ่งปรากฏว่าตอนที่หมอปลาไปทำพิธีเนี่ยต้องเคสนี้ถือว่าเป็นเคสเร่งด่วนเลยครับโดยการทำพิธีถอนนั้นอ่ะจะมันเป็นของดำอ่ะเนาะใช่มันเป็นของดำของแรงอ่ะคุณก็เริ่มต้นกับเจ้าของน้ำมันพลายพิธีที่คุณจะทำคือการสั่งลาวิญญาณผีตายทั้งกลมใช่พี่ยังไงคือผมบอกก่อนว่าก่อนที่ผู้ชายคนนี้เขาจะแย่เนี่ยมันมีเรื่องราวมานิดนึงก่อนหลังจากเขาใช้น้ำมันพลายมาแล้วพี่พี่ประดามพี่อาดาพี่น็อตเขาก็ใช้ดีดเมียคนปัจจุบันเขาไม่กี่วันผู้หญิงเนี้ยก็มาอยู่กับเขาหลังจากนั้นเมียคนปัจจุบันใช่หลังจากนั้นก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็ดีดใส่เขาอีกใส่เขาอีกแล้วก็ได้ก็ได้เป็นเมียสองคนเป็นเมียสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่แต่หลังจากนั้นมันหลงใช่ผู้หญิงมันหลงหลังจากนั้นไม่นานไอ้เมียคนที่สองเนี่ยเริ่มหายใจไม่ออกแล้วก็ตายโอ้อุ้ยเอาเมียตายเมียตายเมียคนที่สองตายเป็นโรคหัวใจเลยครับเพราะก็บอกว่าเขาเอาหัวใจของผู้หญิงตายของเนี้ยมาทำน้ำมันพายอยู่แล้วพี่อุดามเขาต้องเอาใจเข้ามาอยู่แล้วไงตายทีนี้หลังจากเมียคนที่สองตายไม่นานตัวผู้ชายคนนี้เริ่มรู้สึกว่ากูหายใจไม่ออกเหมือนผู้หญิงคนที่เขาตายไปเหยียบหน้าอกเนี่ยเรื่องถึงต้องมาแก้ให้กับเขาคนนี้ผมเชื่อว่าถ้าผู้ชายคนนี้เขายังไม่เกิดอาการเนี่ยเขายังไม่เราให้เราแก้หรอกครับแล้วในที่สุดแล้วคุณเกะก็คือเหมือนมีคนมาเหยียบอยู่ตลอดเวลาถ้าเราดูหนังผีก็จะเป็นเหมือนผีมาเหยียบอยู่หน้าอกกันอ่ะแต่พี่มดามันพีกกว่านั้นไอ้ตอนทำพิธีเนี่ยไอ้คนที่หนักกว่าผัวเนี่ยก็คือเมียคนแรกที่โดนน้ำมันพายทำไมมีอาการเหมือนกันเหรอมีอาการหนักกว่าสามีอีกอาการเป็นยังไงก็คือแบบโวยวายแบบทรมานมากอ่ะมันเหมือนคนที่กำลังใกล้จะตายอ่ะซึ่งมันต้องเอาเมียเขามาด้วยเพราะเขาก็โดนน้ำมันพายพี่น็อตคนที่โดนน้ำมันพายก็ต้องมาแก้ให้หมดถูกไหมแก้หมดนี่เรื่องมันเป็นแบบนี้ถามว่าทำไมมันต้องมีคุณหนุ่มกัญชัยคุณป๋องกระพลคุณกันจอมรังคุณหนุ่มก็ชอบท้าทายหนุ่มเขาอยากเจอแล้วหนุ่มไปไหมไปนี่ไงนี่ไงแต่แอบอยู่ข้างหลังพี่อ๋ออีหนุ่มโอ้ยพูดแบบอยากเจอมากปาขอมันเป็นของจริงพี่อยากเจอผีมากเลยปาปรากฏว่าหนุ่มไปเจอเลยแอบอยู่ข้างหลังไม่กล้าออกมาโอ้ยกลัวมากอย่างพี่ป๋องนี่ไม่ต้องถามเลยเขาชอบกลัวเหมือนกันกลัวเห็นตอนนี้ทำระหว่างที่แก้อยู่เห็นอาการของผู้ชายที่เขาทำของเนี่ยเขาก็แบบเหมือนผีเข้าเหมือนกันนะใช่มันก็เหมือนไอ้ผีที่ว่าเขาไปทำน้ำมันพายมันมาแฝงอยู่ในตัวเขาก็คือตอนนี้เหมือนผีอยู่ในตัวเขาเลยใช่ครับผีไอ้ท้องกลมคนนั้นที่ทำพิธีเนี่ยอยู่ในตัวเขาใช่ครับแล้วยังไงแล้ววิธีแก้ทำไงเราก็ต้องสวดแล้วผมก็ค่อยๆเปิดน้ำมันพายผมบอกกันว่าไอ้เคสเนี้ยมันเป็นเทปที่เราต้องเซฟมากที่สุดผมต้องใส่ถุงมือน่าจะดีดใส่หนุ่มกันชัยหน่อยพี่มดดำเขาวางแผนดิบดีเลยอ๋อเหรอเขาจะเอาน้ำมันพายในดีดใส่ทนายไพศาลดีดใส่การจอมพลังแต่ถึงเวลาไปเจอจริงไม่กล้าแล้วสั่นกลัวฮะกลัวแค่เอาน้ำมันพายปลอมออกมาโหยกระโดดเลยพี่ไม่มีเลยไม่เห็นเข้าใกล้เลยปรากฏว่าคุณแก้เคสนี้ยังไงคือเราก็ต้องเอาน้ำมันพายจนได้พี่ค่อยๆเทไหลออกมาให้หมดเพื่อเราจะทำลายพวกจิตวิญญาณพวกพลังงานสางที่ไอ้หนุ่มคนนี้แล้วก็แฟนเขาได้โดนเขาเรียกว่าการสวดถอนแต่เราก็ต้องสวดบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้กับตัวของผู้ชายเหมือนคนตายเอาผ้าห่อศพมาห่อเลยหลังจากทำสังมันกันเลยเพราะฉะนั้นหลังจากทำพิธีปุ๊บเขาเป็นยังไงต่อเขาก็หายปกติเลยพี่ทุกวันนี้ทุกวันนี้คือเขาสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมียเขาก็ปกติเมียเขาก็ปกติตอนที่ทำพิธีเขารู้ตัวไหมว่าเขาถูกอะไรสิงอยู่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัวพี่ไม่รู้ตัวเลยทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแต่ก็ต้องดีใจเขาด้วยว่าเขาหายปกติแต่เราก็อยากจะเตือนทุกคนนะอย่าทำอย่างนั้นใครที่คิดจะทำพี่มันไม่คุ้มอ่ะมันไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็เกิดขึ้นกับลูกหลานบ้าบอคอแตกกันครับเคสเนี้ยคนที่โดนมาทายก็เสียชีวิตไป1คนเสียไป1ฮะคนนี้ถ้ายังแก้ไม่ทันก็มีโอกาสที่เสียชีวิตได้ตายแน่นอนพี่อ๋อตายแน่นอนเลยครับแล้วก็เมียอีก
เพราะฉะนั้นใครโอเคละถามว่าน้ำมันพายมีจริงไหมมันน่าจะมีจริงบนโลกนี้ถ้ามีจริงนั่นแหละแต่ขนาดเดียวกันอย่าคิดไปเอามาลองอย่าคิดไปทำเลยมันเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นในที่สุดแล้ววันที่มันกินตัวเราเองอ่ะมันหนักกว่าก็พี่มดดำอย่างผมบอกว่าไอ้ของที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นมากับครอบครัวผมก่อนอยู่แล้วซึ่งตาผมเนี่ยก็เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นหมอผีตาผมแท้ๆเนี่ยก็เป็นหมอผีลนน้ำมันพายสมัยก่อนอ่ะคือตอนที่ว่าเขามีชีวิตอยู่เขาทำแบบลูกเขาไสยศาสตร์และณวันนี้ผมเคยบอกพี่ว่ามีมดามว่าครอบครัวของตาผมเนี่ยหลานเขาเนี่ยเป็นบ้าถึง2คนนะเราด้วยคนหนึ่งผมยังไม่ถึงขั้นนั้นคนที่เป็นบ้าอะไรมีมดามไอ้น้องคนนี้เป็นลูกพี่สาวแม่ผมก็คือญาติๆกันเนี่ยเป็นลูกพี่สาวแม่ผมเลยก็คือเป็นหลานตาเขาเอาวิชาของตาเนี่ยไอ้พวกทำของเนี่ยไปเรียนพอเรียนจบปั๊บไฟจุดเผาคาถาเลยเขากลัวคนอื่นเรียนปรากฏเป็นบ้าทุกเนี้ยผมรักษาอยู่พี่ไปอยู่ศรีธัญญามั่งและอีกคนหนึ่งก็คือลูกสาวพี่ชายแม่ผมเป็นบ้าเหมือนกันเท่ากับตระกูลเนี้ยใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะถึงชีวิตอันตรายถึงชีวิตได้ถึงกับคนบ้าก็เป็นได้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าอยากให้ใครรักเราเนี่ยรักที่ความเดียวดีกว่าเราไปอีกหนึ่งเคสกันครับหนึ่งเคสเนี่ยเป็นข่าวดังแล้วเราเคยนำเสนอไปแล้วด้วยเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ปทุมธานีนะคลั่งไสยศาสตร์ขังผู้เป็นพ่อไว้ในบ้านแล้วก็ปล่อยให้พ่อเนี่ยนอนจมกองขยะกองสิ่งปฏิกูลนั่นแหละซึ่งน้องสาวของเขาเนี่ยได้พยายามพาพ่อออกไปแล้วแต่พี่สาวเนี่ยอ้างว่าตนเนี่ยมีกุมารดำมีกุมารดำสิงอยู่ในร่างแล้วก็อ้างว่าถ้าพ่อออกไปปุ๊บบ้านหลังเนี้ยพ่อจะถูกฆ่าตายซึ่งเคสเนี้ยคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาเข้าไปช่วยเหลือด้วยเพราะน้องสาวเนี่ยเป็นคนติดต่อมาให้ช่วยถูกต้องไหมฮะเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงฮะคือไอ้ตัวน้องสาวเขาเนี่ยเขาติดต่อกันว่าตัวของพี่สาวเนี่ยขังพ่อเอาไว้และตัวของพี่สาวเนี่ยเชื่อว่าเขาเล่นไสยศาสตร์เขามีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ตัวพี่สาวเนี่ยคิดว่าตัวเองเล่นไสยศาสตร์หรือพ่อเล่นไสยศาสตร์ตัวของพี่สาวแล้วก็บอกว่าถ้าพ่อออกจากธรณีบ้านเมื่อไรเนี่ยตายพ่อก็จะเสียชีวิตทีนี้เขาติดต่อผ่านกันมากันก็ให้ผมมาไปช่วยพิสูจน์ว่าแล้วที่จริงแล้วอ่ะในบ้านหลังเนี้ยมันมีเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่าผมก็เลยลงพื้นที่เข้าไปสมัยพี่น็อตครับพอเข้าไปเนี่ยอ้วกอาเจียนเลยมีแน่ๆใช่ไหมไม่อึอุจจาระเต็มหมดเลยอ๋อไม่ได้เกี่ยวคือไม่ได้เกี่ยวกับผีสางอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยกระปกของพื้นที่ถูกใช่แล้วเป็นยังไงต่อคือพอเราเข้าไปเนี่ยพี่มดดำเรารู้เลยว่าเขามีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เราก็ไปเจอกระป๋องน้ำเก่าๆและไอ้น้ำที่สกปรกอ่ะแต่จังหวะนั้นไปเผลอเห็นเทียนเขาทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์และเอาน้ำที่สกปรกอ่ะไอ้น้ำที่แบบสกปรกเอามาทำอ่ะเอ้ามันก็ไม่ดีแล้วยังไงต่อแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยเราก็เจอพวกรูปปั้นต่างๆผมก็ปีนไปชั้นที่สองเลยฮะก็มีพวกกุมารเนี่ยเยอะมากอย่างที่เขาเชื่อเลยนี่ก็คือว่าอย่างนี้ไปชั้นสเต็ปอีกชั้นนึงอันนี้เหรอชั้นนี้เหรอใช่ครับพวกกุมารพวกเครื่องรางของขลังพวกนี้เยอะเต็มบ้านหมดเลยค่ะและที่นอนเขาเนี่ยโอ้โหพี่สุดๆเลยปกันเนาะถ้าคือยังไงใครอยู่ก็ป่วยไม่เกี่ยวกับของแล้วเกี่ยวกับเชื้อโรคเกี่ยวกับเชื้อโรคนะไม่แล้วกุมารที่เจอหรือสิ่งหรือสายศาสตร์ที่เจอมันมีของมาหรือว่ามันเป็นไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีเป็นรูปปั้นเฉยๆแต่ตัวเขาเนี่ยเขาเนี่ยเคยไปหาร่างทรงมาและร่างทรงทักเขาว่าเขามีองค์พ่อก็มีองค์ก็เลยพากันไปรับองค์รับขันหลังจากนั้นมาก็เกิดความเชื่อที่มันโดนล้างสมองครับก็สรุปเรื่องเคสนี้ไม่มีผีไม่มีสารไม่มีอะไรไม่มีความเชื่อไปอีกหนึ่งเคสค่ะอีกหนึ่งเคสเนี่ยที่จังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งกาญจนบุรีเนี่ยมีชายคนหนึ่งใช้รถแมคโครฮะไปขุดต้นมะขามครับไปขุดต้นมะขามนะไปขุดต้นมะขามแล้วปรากฏมันหักโค่นครับก็เริ่มหลังจากนั้นปุ๊บก็เริ่มมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าตั้งแต่ที่เขาไปทำให้ต้นมะขามเนี่ยหักโค่นเหมือนโดนวิญญาณติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยครับเขาก็มีพฤติกรรมแปลกๆชอบพูดบ่นพึมพำพึมพำอยู่คนเดียวจู่ๆก็นั่งสมาธิซึ่งอาการเหล่านี้ก็กำเริบหลังจากที่ไปขุดต้นมะขามนี้ขึ้นมาอีกทั้งตอนนอนนะฮะยังพูดเพ้อถึงผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ชื่อมุกดาบอกว่าจะมีอีกคนหนึ่งมาข่มขืนมุกดาเรื่องราวนี้เป็นยังไงฮะพี่ผมบอกกันว่าก่อนอื่นนะ
หลายคนเชื่อว่าต้นตะเคียนมันเฮี้ยนแต่ถ้าตัวผมมาโดยประสบการณ์แล้วผมว่าต้นมะขามจริงเหรอมันเฮี้ยนกว่าต้นตะเคียนต้นมะขามก็มีหรอต้นมะขามถ้าสมมติเป็นมะขามแก่นมะขามบางคนก็บอกว่าถ้าสมมติยิ่งไปเจอต้นมะขามแบบนานๆแล้วโดนฟ้าผ่าแก่นมะขามตรงนั้นอ่ะเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่ซ้ำไปมันเหนียวไงพี่พี่น็อตมันเหนียวและไอ้ต้นมะขามต้นเนี้ยสิ่งที่มันน่ากลัวเลยมั้ยพี่มันมีต้นแจงพี่มันสามารถแทงขึ้นมาแทงขึ้นมาในต้นมะขามอ่ะเหรอในต้นมะขามต้นแจงต้นแจงฮะแทงขึ้นมาซึ่งผมบอกแล้วว่าเนี่ยข้างในมันคือต้นแจงนะพี่มดดำมันแทงอยู่ในต้นมะขามออกมาซึ่งถ้าใครที่เล่นไสยศาสตร์เนี่ยเขาจะเอาต้นแจงกับแก่นมะขามเนี่ยไปทำไสยศาสตร์ได้เลยอันนี้เหรอนี่แก่นมะขามไอ้ที่ดำๆนั่นคือต้นแจงไม่ใช่นั่นคือแก่นมะขามมันแก่นมะขามมันคือแก่นมะขามแต่มันมีต้นแจงแทนมาซึ่งต้นแจงเนี่ยมันหายากมากที่มันสามารถแทงแก่นมะขามได้อ๋อเหรอมันก็จะมองในการทำเครื่องรางของใส่เขาเชื่อว่าเมตตามหานิยมอย่างเงี้ยความจริงแล้วควรจะเก็บมาทำนะหายากเนี่ยหายากทำไมปลาไม่เอามาล่ะผมไม่ชอบพวกนี้อีปาจะอย่างนี้เธอต้องเอามาดาราหาก็จะตีมดพี่มดดำเนี่ยเวลาให้ผมหาก็หาแต่ถึงเวลาเอามาให้ก็ไม่เอาคราวนั้นบอกว่าอีปาเอาตะเคียนให้กูหน่อยพอถึงเวลาพี่มดดำผมเจอแล้วไม่เอากูไม่เอาไม่บ้านมึงเลยแล้วไทยไปหาทำไมก็จะแบกมาให้แต่บอกว่าอันนี้สำคัญมากเลยยังไงครับต้นแจงมาสามารถแทงแก่นมะขามขึ้นมาได้นานๆจะเจอทีใช่ไหมแบบนี้นานๆที่จะเจอทีอยากมากแสดงว่าต้นนี้มันมีเหมือนลูกเทวดาคุ้มครองอยู่ไหมเกี่ยวไหมใช่ก่อนอื่นก็บอกว่าไอ้ลูกขะเทวดาเนี่ยมันก็คือสัมภเวสีแต่ก็พูดจะให้มันดูดีว่าลูกขะเทวดามันคือสัมภเวสีพี่ที่ไปสิงอยู่ในต้นนี้ใช่ปรากฏว่าหลังจากที่เขาเอารถแม่คุณไปโค่นปุ๊บก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับเขาใช่ผู้ชายก็เริ่มพูดเพ้อเจ้อเริ่มรำเริ่มสวดมนต์ไม่หลับไม่นอนมันเกิดจากอะไรคือวิญญาณมาสิงร่างเขาหรือไงใช่พี่ต้นมะขามเนี่ยผมเจอมาเคสหนึ่งน่ากลัวกว่าเคสนี้เยอะมากพี่มดดำไปวันนี้เขาไปฟันแค่กิ่งมะขามโดยผอ.เนี่ยสั่งให้เขาฟันบนยอดเขาปรากฏว่าหลังจากฟันไปแล้วตัวเองช็อกแล้วก็พูดเพ้อเจ้อว่ามาเอากูทำไมกูเป็นลูกจ้างเขาให้กูไปตัดกูก็ต้องตัดเพ้ออยู่แบบนี้จนเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลปั๊บครอบครัวก็พาเมียคนนี้ไปจุดธูปขอขมาและไอตัวผอ.ที่สั่งคนนี้เป็นพะโลงไงจุดธูปขอขมาขอเข้ามาเสร็จปั๊บพี่มดดำตายเลยคืนนั้นทั้งที่ตัวพะโลงอ่ะเป็นคนไปตัดเพราะกูต้องรับเขาแล้วคำสั่งจากหัวหน้าก็คือผอ.แต่ผอ.ไม่เป็นอะไรแต่ปรากฏว่าเคสเนี้ยความต่างคือผู้คนที่ไปเอารถแบ็คโฮมาถ่ายเหมือนถ่ายที่อ่ะถูกต้องใช่ครับสิ่งที่เขาเจอแบบจนอยู่ไม่ได้จริงไหมฮะเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องเดินไปบ้านนู้นบ้านนี้แล้วภรรยาก็เริ่มกลัวแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวปกติอ่ะใช่ไหมผิดปกติผมก็ลงพื้นที่ไปดูเลยพี่มดดำบอกก่อนว่าลงพื้นที่เคสเนี้ยขนาด4โมงเย็นแล้วตอนนั้นมันร้อนมากกาญจนบุรีโอ้โหสี่สิบกว่าโอ้พี่แต่ไอ้ความร้อนมันเข้าตาแบบแสบตามากแต่พอไปถึงต้นมะขามโอ้โหพี่มดดำมันเจอผีอย่างเดียวเลยก็บอกว่าผีมะขามแรงกว่าผีตะเคียนเยอะแล้วมีหลายตัวหรือตัวเดียวมีหลายตนอ๋อหรอตัวเดียวเหรอสิ่งที่คุณจะแก้ก็คือใช้วิธีการตอกเหรียญพญาครุฑเนี่ยใช่เขาบอกสิ่งนึงที่แก้สุดเคยได้ยินไหมฮะพี่คือเหรียญ5บาทของเราสมัยก่อนเหรียญ5บาทสมัยก่อนที่มีพญาครุฑอ่ะใช่คุณทําพิธีนั้นน่ะเหรียญบาทก็มีเมื่อก่อนนี้ที่มีพญาครุฑแต่ที่สะสมกันคือเหรียญบาทสมัยก่อนถูกต้องมั้ยใช่ปี17กับ19จําไว้เลยที่เขาหากันปีที่เขาหากันคือปี2517กับ2519ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเครื่องรางของขลังได้ใช่ครับที่เขาเอามาใช้กันก็คือเหรียญบาทเนี่ยแหละใช่มั้ยเธอเหรียญบาทกับเหรียญ5เหรียญบาทกับเหรียญ5แต่ต้องเป็นพญาครุฑก็คือเป็นเหรียญบาทรุ่นเก่า2517กับ2519ไม่ใช่เล็กอันใหญ่ๆเหรียญ5ก็ใหญ่ๆอ่ะปรากฏว่าคุณทําพิธีตอกเหรียญพญาครุฑเข้าไปในตอมะขามคือถามว่าทำไมต้องใช้ครุฑเพราะครุฑน่ะคือตาแผ่นดินคนที่ทำงานเกี่ยวกับต้นไม้พี่มดดำพี่น็อตพี่ดาด้าเขาจะพกเหรียญครุฑเนี่ยไว้ป้องกันตัวเพราะไอ้วิญญาณที่อยู่ในต้นไม้เนี่ยมันจะกลัวเหรียญครุฑมันเป็นตาแผ่นดินอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปเห็นต้นมะขามเห็นมันก็ไม่กล้าตัดหมดเลยสิเราจะรู้ได้ไงว่าต้นนี้จะมีไม่มียังไงมันก็คงไม่เอาครุฑตอกเพื่อความปลอดภัยเอาคุดตอกไปก่อนเอาคุดตอกไปที่ต้นไม้ก่อนใช่แล้วค่อยตัดใช่ปรากฏคุณแก้วิธีนั้นแล้วอาการเขาเป็นไงต่อก็ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติแล้วหายแล้วคือและอีกอย่างถ้าต้นมะขามจะเอาฟาร์มน่ากลัวนะต้องไปที่แถวโคราชเพราะส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอพี่ดำต้นมะขามใหญ่เท่านั้นอ่ะพอขุดไปปั๊บจะเจอพวกกระดูกมนุษย์ที่โคราชอ่ะคุณเจอหลายที่มากเลยเอามาฝังไว้ใต้ต้นซึ่งอันเนี้ยเขาบอกเคสเนี้ยพอไปไหว้ปุ๊บเขาไปไหว้พระก็คือตามพิธีปุ๊บก็พาเขาไปหาพระสติ
ไม่มีสติเลยเขาไม่มีสติไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาบอกว่าสุดโทรมจนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเคสเนี้ยคุณคิดว่าไม่ใช่จะเป็นผีสางแต่น่าจะเป็นเปรตใช่พี่เพราะว่าผมบอกแล้วว่าผีที่มันสามารถเข้าไปอยู่สิงสู่ต้นมะขามได้มันก็ต้องเป็นแบบอสุรกายแบบมึงมีฤทธิ์มีเดชก็พวกเปรตชั้นต่ำอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เขากลับมาดียังฮะปกติแล้วครับก็แก้ไขให้ต้นมะขามนะเอาละพอสมควรนะฮะครับวันที่22พฤษภาคมวันพระใหญ่ใช่วันนี้บอกก่อนว่ามันเหมาะแก่การทำงานมงคลและสิ่งอัปมงคลมันก็ทำในวันเดียวกันนะพี่มดดำอ๋อเหรอใช่ก็ต้องระวังตัวเองต้องระวังตัวทำแต่เรื่องดีวันนี้แต่ผมว่าทำแต่เรื่องดีว่าเพราะว่าทุกวันที่22ผมอ่ะผมจะรอเลยรอว่าคืนนี้ผมจะเจออะไรคือมีเคสแน่นอนวันที่12ยังไงก็มีเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีคาถาหรืออะไรไหมผมอ๋อตัวผมวันฉันทำพิธีวันนี้ฉันไปบวงสรวงพี่มงคลมากเลยจริงเหรอจริงฮะฉันอยากไปอยู่ดีฉันก็เลือกวันนี้จิ้มวันนี้จริงพี่เมื่อกี้ทีมงานเนี่ยบอกเลยว่าพี่มดดำจะไปนู่นต่อโอ้โหตกใจเลยไปไหมนะใบเมืองกาญจน์ไงมันไกลเธอเอาละวันนี้ขอบคุณหมอปลามากครับหมอปลาครับขอบคุณครับมาก่อนแล้วกันนะครับได้ครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตของทาง A-Time Showbiz ของเรานะฮะกลับมาอีกครั้งในรอบ2ปีกับมหากาพย์คอนเสิร์ตคุณเป็นยุคเทพกันหรือเปล่าหลายๆคนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยเป็นมนุษย์ยุคเทพเป็นมนุษย์ยุค90ต้องเอาปากกามากรอเทปก็ไม่รู้แหละอ๋อนี่ก็เคยมีเทปของเขาครับออกเทปรุ่นออกเทปเหมือนกันนี่เคยออกเทปอ๋อใช่น็อตเกนน็อตเกนจำได้ปรากฏว่าแน่นอนครับวันนี้อีกสักครั้งฮะ A-Time Showbiz กับ Cassette Face Mega Hit Dance ลืมโลกโยกตัวแตกที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยพบกับเพลงสุดฮิตศิลปินที่คุณคิดถึงกันฮะใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะกับ Cassette Fest Mega Hits นะคะเขาขนศิลปินคือตัวเป้งๆเนี่ยเอามาเยอะมากเลยนะคะอย่าง King of Energy แน่นอนพี่เจสตรีนคุณมอสปฏิภาณนะคะแล้วก็ตัวมาโตแดนซ์พี่ตินา มีพี่มาช่าครั้งนี้มาด้วยนะคะแล้วก็ T-POP ค่ะเป็นแบบว่า Rare Item อย่าง Dragon Fight จำเขาได้หรือเปล่ารวมเลยมั้ยรวมกันไปมาหมดเลยโอ้ตองพระครมัยแบบเนี้ยค่ะแล้วก็คุณเต้สัตวัฒน์นะคะคุณทีนสราวุธแล้วก็เอ็กซ์ราจากทีนเอ็กซ์เกรดเอค่ะมาแน่นอนแล้วก็มีโดโจโดนใจนะคะ Triumph Kingdom นะคะงานนี้คุณเต้นกันได้แล้วก็ตัวตึงสายโดดนั่นคือพี่ป๊อปธนชัยนั่นเองค่ะแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งคนไม่ได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนานมากกินจุ๊บกินซิปกินจุ๊บเบนหรอยายเบนมาช่วยด้วยหรอวันนี้จะเอายายเบนมาเป็นในฐานะศิลปินโอ้เลิศดีนะหลายคนคิดถึงนะคิดถึงนะกินจุ๊บกินซิปซุปเปอร์เกสรอบวันเสาร์คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเกสก็จะไม่เหมือนกันรอบวันเสาร์จะเป็นไบโอนี่ใครคิดถึงไบโอนี่วันเสาร์จองบัตรวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปสุดคิ้วนั่นก็คือป๊อปแองเจิลจำได้ไหมบัวชมพูมอส 3G แล้วก็พิมพ์ซาซาเนี่ยได้ยังไงเนี่ยเก่งมากท่านผู้ชมครับเตรียมตัวไปแดนซ์กันวันนี้ไปลืมแดนซ์ลืมโลกโยกตัวแตกกันนะฮะ13 14กรกฎาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์นะวันเสาร์เนี่ยเริ่ม1ทุ่มตรงครับวันอาทิตย์ขอเริ่มเร็วหน่อยเริ่มสัก6โมงเย็นสามารถไปหาบัตรกันได้แล้วนะฮะที่วันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดการซื้อบัตรเนี่ยสักขอท่านละ10ด้วยกันเพื่อให้คนอื่นบ้างนะฮะทำการรายการซื้อ1ครั้งเนี่ยขอครั้งละ10ใบด้วยกันหรือเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ A-Time Showbiz ทุกช่องทางนะครับผมไปสนุกกันไปฉันเชื่ออย่างนึงว่าการจัดคอนเสิร์ตอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยมันจะทำให้เราย้อนสมัยนั้นวันนี้หลายๆคนเราเหนื่อยกับภาระหน้าที่ที่เราต้องทำมาอยู่แล้วปลดปล่อยกับในความทรงจำดีกว่าไอ้ความทรงจำตอนนั้นวันช่วงที่มีความสุขที่สุดของเรามันเป็นยังไงนะฮะอีกสักครั้งนะฮะไปดูกันได้13 14กรกฎาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เริ่มวันเสาร์เริ่มทุ่มหนึ่งนะฮะวันอาทิตย์เริ่ม6โมงเย็นสามารถหาซื้อบัตรกันได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับติดตามช่องทางการติดตามทุกอย่างรายละเอียดเพิ่มเติมที่ A-Time Showbiz ทุกช่องทางฮะครับผมค่ะลำไยหายทองคำนี่เธอเชื่อไหมวันดีคืนดีฉันตื่นมาลูกน้องฉันไม่เหลือสักคนหนึ่งทำไมไปดูลำไยหายทองคำไปดูลำไยไปดูลำไยแดนเซอร์สรุปไปดูแดนเซอร์ใช่ไหมฮะฮะไปดูแดนเซอร์ลำไยได้ไงเห็นไหมมาแล้วไม่ได้ให้ออกทีวีนะไปนั่งออกทีวีเขานี่ค่ะนี่วันนี้คือแดนเซอร์เธอเป็นผู้ชายหมดเลยนี่แดนเซอร์เพิ่มค่ะผู้ชายต้องแดนเซอร์มาเป็นแดนเซอร์ชายตั้งแต่มีแดนเซอร์ผู้ชายปุ๊บลำไยหายทองคำกลายเป็นแบบว่าวันนี้หรือไงวันนี้เธอเสร็จรายการแฉมันจะไปดูความลำไยหายทองคำกันหมดเลยเหรอที่งานฉันไม่เหลือเลยก็เราบรรดานี่ลูกสาวลูกสาวจะไปหมดเลยผู้ชายเขาแซ่บมากเลยนะเก่งเป็นก็เก่งหล่อเอาละช่วงหน้าลำไยหายทองคำครับผมขึ้นมาเดี๋ยวเราขึ้นมาคุยกันนะฮะพักกันสักครู่ฮะ
แชร์